รู้ก่อนใช้ได้ประโยชน์โดยธนาคารกรุงเทพรัฐบาลออกโครงการช้อปดีมีคืนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อโดยจูงใจให้ประชาชนทั่วไปที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซื้อสินค้าและรับบริการตามห้างร้านต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนำไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งกำหนดว่าสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนโดยการใช้จ่ายร้านค้าจะให้ใบเสร็จรับเงินที่นำมาเป็นหลักฐานในการลดภาษีได้เช่นเดียวกันแต่ใบเสร็จที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ต้องประกอบด้วยเลขประจำตัวภาษีอากรของผู้ขายชื่อร้านค้าแบรนด์ของผู้ขายเลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงินชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อชนิดชื่อจำนวนราคาสินค้าและจำนวนเงินเพียงตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเราก็จะไม่พลาดสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีครั้งนี้ค่ะ